วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายมะพลอยปลาอะไรเอ่ยสีสวยสีส้มรสชาติหอมหวานมันอร่อยเป็นที่หนึ่งเลยนะคะปลาแซลมอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าปลาตัวนี้ชื่อเขาเนี่ยต้องเรียกว่าแซลมอนไม่ใช่แซลมอนอย่างที่ตัวสะกดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะแต่จะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยทั้งสวยทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณประโยชน์มากมายค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเติมเสน่ห์ให้กับปลาตัวนี้สร้างเมนูใหม่ๆให้คุณผู้ชมลองไปทำแบบไม่เบื่อเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะไปพบกับสมุนไพรอีกสีนึงค่ะวันนี้น้องฮันนี่จะพูดถึงคุณประโยชน์ของขมิ้นสีเหลืองสดใสนะคะคุณประโยชน์มากมายสำหรับร่างกายเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะรับเข้าสู่ช่วง Enchanting Knowledge เสน่ห์ไทยให้ความรู้ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของอาหารไทยเรารวมถึงประโยชน์ของสมุนไพรแล้วก็วิธีเทคนิคการแกะสลักอีกด้วยนะคะมาวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวของสมุนไพรที่มีชื่อว่าขมิ้นค่ะขมิ้นเป็นพืชล้มลุกมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดียมีเง่าอยู่ใต้ดินวงเดียวกับขิงและคาเนื้อในของเง่ามี2ชนิดคือสีเหลืองเข้มจนถึงสีแสดจัดและสีขาวมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเง่าแต่ละเง่าจะมีแง่งเล็กๆนะคะเท่านิ้วมือแตกออกเป็นแขนงตามแง่งก็จะมีตาที่พร้อมจะแตกออกเป็นลำต้นและใบลำต้นที่อยู่เหนือพื้นดินมีความสูงประมาณ 30-80 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นกาบใบซ้อนทับกันเป็นชั้นๆจากโคนถึงปลายใบเรียวยาวปลายแหลมคล้ายใบดอกพุทธรักษาดอกออกเป็นช่อการช่อแทงจากเง่าตรงบริเวณกลางระหว่างใบคู่ในสุดนะคะดอกเป็นรูปทรงกระบอกมีสีขาวแถบคาดเหลืองและมีกลีบประดับสีขาวหรือเขียวค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับขมิ้นนั้นก็มีชื่อเรียกมากมายแล้วแต่ว่าอยู่ในภาคไหนนะคะอย่างภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าขมิ้นนะคะภาคอีสานเขาเรียกว่าขมิ้นภาคเหนือก็มีชื่อเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นหยวกขมิ้นแกงหรือว่าขมิ้นหัวนะคะทีนี้ในส่วนของกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนก็คือสะยอแล้วก็กะเหรี่ยงกำแพงเพชรเนี่ยเขาเรียกกันว่าตายอค่ะและส่วนที่เรานำไปประกอบอาหารก็คือส่วนของเง่าซึ่งคนใต้ใช้หัวขมิ้นเป็นเครื่องเทศเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็ปรุงอาหารให้มีกลิ่นหอมมีสีสันน่ากินเช่นแกงเหลืองปลาปิ้งปลาทอดข้าวเหนียวเหลืองและข้าวหมกไก่ทั้งยังเป็นเครื่องเทศที่ใส่ในอาหารอินเดียเกือบทุกชนิดอีกด้วยค่ะส่วนขมิ้นขาวกินสดๆแกล้มกับน้ำพริกและไส้กรอกอีสานค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากขมิ้นนั้นจะชูรสชาติความอร่อยแล้วก็ให้สีสันกับอาหารที่สวยงามแล้วเนี่ยนะคะขมิ้นนั้นก็ยังมีประโยชน์มากมายด้วยค่ะในขมิ้นนั้นมีสารเคอร์คิวมินนะคะหรือสารสีเหลืองส้มในขมิ้นก็มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารกระตุ้นให้ถุงน้ำดีบีบรัดตัวมากขึ้นช่วยรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีทั้งยังมีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ช่วยรักษาแผลและโรคผิวหนังและถ้านำขมิ้นไปผสมน้ำดื่มก็จะช่วยขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้ไข้เรื้อรังผอมเหลืองแก้เสมหะแก้ท้องร่วงแก้ผื่นคันขับกลิ่นและสิ่งสกปรกออกจากร่างกายทั้งยังช่วยต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยค่ะขมิ้นนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะและสำหรับคนไทยในสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะคะขมิ้นก็ยังเป็นเครื่องประทินผิวชั้นดีอีกด้วยนะคะเพราะนำมาพอกผิวแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวนั้นมีความผุดพองแล้วก็นิ่มนวลอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสาวๆคนไหนฟังแบบนี้แล้วอยากจะมีผิวดีนะคะลองนำขมิ้นมาพอกผิวกันดูค่ะเทคนิคนี้ไม่หวงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาของ Enchanting Knowledge กันแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนค่ะเพราะว่าในช่วงต่อไปนั้นพี่ป้อก็มีเมนูอาหารที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ลาแซลมอนเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะคะที่มีสีส้มสวยงามมากมีโอเมก้า3สูงแล้วก็มีไขมันดีรับประทานแล้วเราก็จะสุขภาพดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นส่วนประกอบของการทำสเต็กปลาของเรานะคะแล้วนี่ก็คือขนมปังชิบาต้าส่วนประกอบทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีนี่ค่ะน้ำพริกแกงนะคะซึ่งเป็นพะแนง1ตัวแล้วก็เขียวหวานอีก1ตัวแถมโคโคนัทมิลค์หรือว่าเจ้าตัวกะทิด้วยนะคะเราจะทำส่วนแรกก่อนเลยเมนูแรกเนี่ยเป็นแซลมอนสเต็กแซลมอนสเต็กเนี่ยถ้าเกิดทอดลงไปหรือว่าเกลือลงไปธรรมดามันก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับเสน่ห์ไทยแท้เราต้องมีเสน่ห์ด้วยค่ะเสน่ห์ของเราก็คือเราจะนำเอาน้ำพริกแกงนะคะซึ่งเป็นแกงพะแนงเนี่ยใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็นำกะทินะคะกะทิเข้มข้นมากๆเลยของแม่พลอยเนี่ยใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นคุณผู้ชมก็จะนำตัวปลาแซลมอนนะคะก่อนจะใส่ลงไปเนี่ยเราก็จะบี้น้ำพริกแกงให้เข้ากับน้ำกะทิก่อนเมื่อน้ำกะทิกับน้ำพริกแกงเข้ากันดีแล้วจะนำตัวปลาแซลมอนทั้งชิ้นเลยเนี่ยลงไปหมักคุณผู้ชมก็กลับและคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันถ้ามีเวลาเราก็ควรจะหมักไว้สักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำพริกแกงของเราเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อปลาแล้วก็กะทิก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยทั้งหอมหวานนุ่มจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำมันลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะใช้น้ำพริกแกงพะแนงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะลงไปเพื่อจะทำซอสราดปลาแซลมอนเราก็จะผัดให้หอมทีเดียวค่ะเวลาคุณผู้ชมใช้พริกแกงหรือน้ำพริกแกงของแม่พลอยเนี่ยนะคะทำอาหารซึ่งไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆเป็นอาหารลูกผสมเนี่ยเราก็จะต้องเมคชัวร์ว่าเราชิมรสสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความเผ็ดความเค็มแล้วเราจะทำซอสเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้มันเข้มข้นเกินไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกะทิแม่พลอยใส่ลงไปประมาณ1ถ้วยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ซอสเทให้เดือดสังเกตว่าเวลาเราทำซอสอาหารฝรั่งนะคะผสมเนี่ยไม่ต้องฉูฉีชาเหมือนกับอาหารไทยเพราะอาหารไทยเนี่ยจะค่อนข้างกระเด็นนะคะแล้วก็ฟุ้งไปทั่วเลยข้างๆบ้านก็อยากจะมาเคาะประตูเรื่อยเลยแต่ถ้าเราทำวิธีนี้นะคะมันก็จะค่อยๆซิมเมอร์กลิ่นหอมก็จะออกมาทีนี้เราจะต้องปรุงรสเล็กน้อยค่ะคำว่าซอสเนี่ยควรจะมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยคุณผู้ชมก็ใส่น้ำตาลทรายไปประมาณสัก1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะชิมรสกันดูขณะที่เรารอให้น้ำแกงเดือดเนี่ยนะคะเราจะเติมเนยซึ่งเป็นความหอมเล็กน้อยนะคะลงไปในซอสประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเต็มๆเพราะว่าเราทำอาหารฝรั่งเรามีกลิ่นเนยได้คุณผู้ชมก็จะหรี่ไฟให้มันเดือดปุ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 ดไปก่อนที่จะให้เดือดนะคะปุดปุดทิ้งไว้เราจะเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็ตำหยาบหยาบบุบหยาบหยาบลงไปด้วยนะคะคราวนี้คุณผู้ชมก็ต้องหรี่ไฟเลยหันมาเปิดไฟฝั่งขวานะคะนำเนยสักเล็กน้อยลงไป
ในกระทะกระทะของเราร้อนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขี้ปลาแซลมอนของเราที่เราหมักเอาไว้ลงไปเสียนะคะในกระทะเนื้อปลาของเรานะคะทอดเนยจนสวยแล้วก็เหลืองพอสุกนะคะปลาแซลมอนไม่ต้องสุกจัดคุณผู้ชมคะวางในจานเลยนะคะที่เราจัดเอาไว้เสร็จแล้วซอสของเราก็สุกพอดีนะซอสของเราก็หอมชื่นใจนะคะเราก็จะนำมะนาววางไว้สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบความเปรี้ยวซอสของเราพร้อมเราก็จะนำมาตักราดบนแซลมอนโรยอีกสักนิดนึงนะคะท็อปปิ้งพร้อมใบมะกรูดกรอบที่เราทอดไว้แค่นี้สเต็กแซลมอนสวยหรูของเราก็เสร็จแล้วหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมจริงจะเรียกมันว่าขนมปังชิบาต้าชิบาต้าเนี่ยเป็นขนมปังมาจากแถบอิตาลีนะคะแล้วก็เป็นขนมปังที่มีรูเยอะแยะมากมายข้างในเบาๆโยมๆทำแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยโลฟของมันเนี่ยก็จะเวลาออกมาจากเตานะคะจะใหญ่แต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะหนักนะคะแต่เบามากเลยค่ะตัวเบามากเลยเราเนี่ยสามารถมาทำรับประทานอะไรก็ได้นะคะใส่แยมใส่อะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เราจะนำมาทำขนมปังโอเพนเฟสนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าเวลาเราผ่าแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยจะเป็นรูเยอะแล้วก็เบานิ่มมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะต้องเอาซอสของเราเนี่ยนะคะมาทาซอสที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเพราะคุณผู้ชมจะใช้นี่ค่ะเนยแล้วก็ไปเจอกับเสน่ห์ของไทยๆของเรานะคะเสน่ห์ของไทยเราเนี่ยจะมี2อย่างอย่างที่1ก็คือพริกแกงเขียวหวานของแม่พลอยประมาณ1ช้อนชานะคะแต่เราจะผัดไปกับกระเทียมสับประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ 1/4 ถ้วยผัดให้เข้ากันกับพริกแกงด้วยไฟอ่อนเราจะทำคล้ายๆขนมปังกระเทียมละค่ะคุณผู้ชมแต่พริกแกงเขียวหวานมันจะเข้าไปอยู่กับเนยแล้วก็กระเทียมก็จะออกมาเป็นซอสที่หอมหวานมากเลยนะคะกระเทียมเนี่ยมีรสหวานแล้วก็รสเผ็ดเวลามาเจอกันมันก็จะหอมมากค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบเค็มก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำพริกแกงของแม่พลอยเนี่ยก็จะมีความเค็มอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะซอสเทจนกระทั่งเนยเนี่ยมันหอมเข้ากับกระเทียมนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็จะเตรียมขนมปังชิบาต้าที่ผ่าเครื่องแล้วไว้เมื่อซอสเนยของเรานะคะที่ผสมกับแกงเขียวหวานได้ที่แล้วเราจะใช้พวกกันค่อยๆตักแล้วก็สกู๊ปทานลงไปบนขนมปังThank you.
ชเนยของเรานะคะที่มีกระเทียมแล้วก็น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมะเขือเทศหั่นฝานสวยๆของเราเนี่ยวางสัก2ชิ้นเริ่มต้นนะคะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสก่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำถั่วอันนี้จะเป็นถั่วลิสงนะคะเพราะวันนี้เราใช้พีนัทซอสกันก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นหิมพานต์หรือว่าถั่วอย่างอื่นก็ได้นะคะพิสตาชิโอได้หมดเลยอัลมอนด์ก็ใส่ได้เสร็จแล้วจะท็อปปิ้งด้วยพาร์มาซานชีสหลังจากนั้นเราก็จะนำขนมปังชิบาต้าที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเข้าเตาอบเปิดไฟนะคะที่จะเป็นตัวอบเนี่ยให้ร้อนเลยทั้งสองด้านนะคะทั้งข้างล่างทั้งข้างบนก่อนแล้วพอก่อนที่จะออกคุณผู้ชมก็จะเปิดข้างบนอย่างเดียวให้ชีสมันเกรียมตอนนี้เราอบปกติก่อนนะคะไฟร้อนระดับแรงสุดเลยค่ะขนมปังของเรานะคะถูกโรสต์จนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วคุณผู้ชมก็นำออกจากเตาเรียงถั่วก็จะต้องถูกโรสต์จนกระทั่งเกรียมเหมือนกันนะคะชีสและทุกอย่างพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยปิดเตาเสร็จแล้วนะคะเมื่อออกมาจากเตาเนี่ยถั่วจะต้องกรอบแล้วก็เหลืองแบบนี้นะคะขนมปังก็เช่นเดียวกันจะต้องเกรียมแล้วขนมปังชิบาต้าซึ่งมีซอสเนยของเรานะคะผสมกับเครื่องแกงเขียวหวานก็จะกลายเป็นขนมปังที่พิเศษสำหรับรับแขกนะคะรับประทานกับสเต็กปลาแซลมอนก็อร่อยหรือรับประทานเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ดีค่ะคุณผู้ชมมีกลาสไวน์หรือว่ามีไวน์สักแก้วหนึ่งนะคะรับรองทุกคนต้องติดใจและถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรอาหารของวันนี้นะคะหรือวันไหนก็ตามสามารถเขียนมาขอได้เลยนะคะตามอีเมล address ข้างล่างนี้แล้วเราจะส่งไปให้แต่อย่าลืมนะคะวงเล็บมาด้วยว่าเป็นชื่อตอนอะไรหรือว่าเมนูอะไรค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การทำซอสแผนงราดปลาให้หอมอร่อยนั้นทำได้ไม่ยากค่ะเราจะต้องนำถั่วลิสงดิบมาคั่วให้หอมแล้วบุบหยาบๆมาเป็นส่วนผสมไม่ควรนำถั่วลิสงที่ทอดมาใช้เพราะจะทำให้มีกลิ่นหืนของน้ำมันได้ค่ะ